สวัสดีครับอยู่กับผมซิเมนดีและเกมดันสตาร์ทูเกเตอร์กับกล่องเก็บของเดินได้เชสเตอร์เชสเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตในเกมดันสตาร์ทที่เป็นมิตรทำหน้าที่เป็นกล่องเก็บของแบบพกพาเชสเตอร์จะโผล่มาครั้งแรกเมื่อผู้เล่นเก็บไอเทมอายโบนได้เชสเตอร์มีพลังชีวิต450หน่วยมีช่องเก็บของ9ช่องสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองได้ 22.5 หน่วยทุก3วินาทีเมื่อเชสเตอร์ตายจะดรอปไอเทมทุกอย่างในตัวมันและเกิดใหม่อีกทีใน1วันไอเทมไอโบนจะมีเพียง1อันต่อ1โลกของเกมเท่านั้นและไม่มีอะไรมาทำลายมันได้แคมปัสจะไม่สามารถขโมยไอเทมไอโบนได้ยกเว้นไอเทมไอโบนจะถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าที่อยู่บนพื้นหากแคมปัสขโมยกระเป๋านั้นและหนีไปได้ไอโบนจะหายไปจากโลกนั้นตลอดกาลโดยปกติแล้วเราจะพบไอเทมไอโบนได้บริเวณถนนที่เป็นหินในทุ่งหญ้าสีเขียวที่มีบ่อน้ำหรือรังผึ้งได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นๆแต่ถ้าหากผู้เล่นเกิดในบริเวณบึงเทนทาเคิลก็มีโอกาสที่จะเจอไอเทมไอโบนบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเช่นกันใน Don't Starve Together หากผู้เล่นที่ถือไอโบนออกจากเกมไอโบนจะไม่ติดตัวผู้เล่นคนนั้นออกไปด้วยแต่จะดรอปลงตรงพื้นตรงที่ผู้เล่นคนนั้นออกจากเกมเชสเตอร์จะวิ่งตามผู้เล่นที่มีไอเทมไอโบนหากไม่ต้องการให้เจ้าเชสเตอร์วิ่งตามสามารถทิ้งไอโบนลงพื้นหรือเก็บไว้ในตัวมันเองก็ได้เจ้าเชสเตอร์จะยืนอยู่ตรงนั้นไม่หายไปไหนเชสเตอร์สามารถอัปเกรดความสามารถได้2แบบที่แตกต่างกันคือ Shadow Chester และ Snow Chester Chester จะสามารถอัปเกรดเป็น Shadow Chester ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและมีNightmare Fuelอยู่ในช่องเก็บของทุกช่องช่องละ1อันเมื่อเงื่อนไขทั้ง2อย่างครบ Chester จะดูดกลืนNightmare Fuelทั้งหมดเข้าไปและกลายร่างเป็น Shadow Chesterในร่างนี้เชสเตอร์จะมีช่องเก็บของเพิ่มมาอีก3ช่องขนของมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำรวมถึงขนที่อายบนด้วยเช่นกันเชสเตอร์สามารถอัปเกรดเป็นสโนว์เชสเตอร์ได้ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและมีบลูเกมอยู่ในช่องเก็บของทุกช่องช่องละ1อันเมื่อเงื่อนไขทั้ง2อย่างครบเชสเตอร์จะดูดกลืนบลูเกมเข้าไปและกลายร่างเป็นสโนว์เชสเตอร์ในร่างนี้เชสเตอร์จะมีความสามารถเป็นเหมือนตู้เย็นเคลื่อนที่สามารถยืดระยะเวลาของไอเทมที่สามารถเน่าเสียได้ขนของเชสเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวรวมถึงที่ไอโบนด้วยเช่นกันหากเชสเตอร์ตายจะเกิดใหม่มาเป็นเชสเตอร์ธรรมดาการอัปเกรดจะหายไปการอัปเกรดเชสเตอร์สามารถทำได้เฉพาะเชสเตอร์ร่างธรรมดาเท่านั้นไม่สามารถอัปเกรดจากชาโดว์เป็นสโนว์หรือสโนว์เป็นชาโดว์ได้เทคนิคการใช้เชสเตอร์เชสเตอร์มีการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ค่อนข้างรวดเร็วทำให้เราสามารถใช้แบทตีมันเพื่อดูดเลือดได้และถ้าหากพลังชีวิตเรายังไม่เต็มสามารถรอให้เจ้าเชสเตอร์ฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนและค่อยตีมันซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูดเลือดให้เต็มได้หากพกเชสเตอร์ออกไปผจญภัยข้างนอกด้วยควรเก็บไอโบนไว้ในช่องเก็บของของช่องกระเป๋าเวลาก่อนเข้าต่อสู้ให้กดสวมเกราะกระเป๋าจะได้งอกเก็บตัวเชสเตอร์จะยืนรอเราอยู่ที่ตรงกระเป๋าช่วยลดโอกาสที่เชสเตอร์จะถูกมอนสเตอร์ตีตายได้ Snow Chester สามารถใช้แช่ Thermal Stone ได้ในช่วงฤดูร้อนให้พามออกไปด้วยและแช่ Thermal Stone ไว้
เอาไว้สลับกับอีกอันนึงที่พกอยู่ในตัวจะทำให้ผู้เล่นสำรวจหรือหาของในหน้าร้อนได้นานขึ้นจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเชสเตอร์ส่วนตัวแล้วผมชอบเจ้าสโนว์เชสเตอร์มากกว่าเจ้าชาโดว์เชสเตอร์ซะอีกแล้วเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันหรือใครมีเทคนิคการใช้เชสเตอร์ดีๆก็สามารถคอมเมนต์แชร์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ